สวัสดีครับผมเล็กออโต้สปินครับวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้า Yamaha MT09 YAMT รุ่นปี2024ครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของแบรนด์รถจักรยานยนต์ Yamaha เลยนะที่เอาระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติอยู่ในรถบิ๊กไบค์ซึ่งต้องบอกว่าระบบเกียร์อัตโนมัติในรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับระบบเกียร์อัตโนมัติที่อยู่ในรถสกูตเตอร์แต่อย่างใดนะครับในรถสกูตเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเขาจะเป็นสายพานใช่ไหมแต่พอเป็นรถบิ๊กไบค์เนี่ยแน่นอนเขาใช้เป็นชุดของเกียร์นะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า Yamaha MT09 YAMT คันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างหลักการทำงานของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังครับเรามาดูกันที่ตัวรถ Yamaha MT09 YAMT นะครับต้องบอกว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยมันก็คือเจ้า Yamaha MT09 รุ่นปี2024นั่นแหละครับแต่ว่ามีการติดตั้งระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ YAMT หรือ Yamaha Automated Manual Transmission นั่นเองนะครับหลักการทำงานเป็นอย่างไรผมทำคอนเทนต์เอาไว้แล้วในเว็บไซต์ Autospin ของเรานะครับท่านใดสะดวกอ่านสามารถเข้าไปอ่านกันได้แต่ถ้าท่านใดอยากเห็นคลิปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูตัวรถก่อนก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักเจ้า Yamaha MT09 รุ่นปี2024ก่อนนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่มีความแตกต่างจาก Yamaha MT09 เดิมมากพอสมควรนะครับแม้ว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยจะเป็นรถไฮเปอร์เนเกตเครื่องยนต์3สูบ Cross Pen 890cc เหมือนเดิมแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถมีการอัปเดตใหม่เพื่อความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถต่อยอดไปใช้งานกับรถรุ่นใหม่ๆของ Yamaha ที่จะเปิดตัวในอนาคตอย่างเจ้า Yamaha YZF-R9 ที่จะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้นะครับมาดูกันเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่าตัวชุดไฟหน้าของเขาเนี่ยเปลี่ยนดีไซน์นะครับเป็นไฟหน้า LED ที่โอ้เรียกได้ว่าทรงเนี่ยดุดันมากๆแล้วก็มีความมินิมอลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเราดูเนี่ยชุดไฟของเขาเนี่ยจะแยกเป็น2ชิ้นนะชุดบนเนี่ยจะเป็นชุดไฟหลักนะครับส่วนตรงเนี้ยจะเป็นไฟ Daytime Running Light ถัดมาดูที่ระบบช่วงล่างนะช่วงล่างจะเป็นช็อคอัพหัวกลับแบบนี้นะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่41 มิลลิเมตรแล้วก็ระยะยุบเนี่ยอยู่ที่130 มิลลิเมตรด้วยกันส่วนตัวของระบบเบรกเนี่ยใช้เป็นดิสเบรกคู่แล้วก็มาพร้อมกับปั๊มเบรกจำนวน4พอร์ตด้วยกันตัวระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็ยังมาครบเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS Traction Control เนี่ยมาครบเหมือนเดิมส่วนล้อหน้าเนี่ยใช้เป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วรัดยางขนาด 120/70R17 ชนิดไม่มียางในนะครับโดยยางติดรถเนี่ยเขาใช้เป็นยางพิสตอนแบตแหลกไฮเปอร์สปอร์ตมาเรียกได้ว่าอุปกรณ์ติดรถเนี่ยให้มาจัดเต็มมากๆทีนี้ไล่มาดูด้านบนนิดหนึ่งไฟเลี้ยวเป็น LED แบบนี้มาดูที่หน้าจอเรือนใหม่แต่คันนี้ไม่มีไฟนะครับก็เลยไม่เห็นเนาะหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอ TFT นะบอกข้อมูลการขับขี่ครบคันเป็นจอไซส์อยู่ที่5นิ้วด้วยกันนะครับจะเป็นจอรุ่นใหม่ๆของทาง Yamaha แล้วนะเขาจะใช้เป็นจอแบบนี้มาหมดเลยส่วนระบบกุญแจจะเป็นกุญแจ Keyless แบบนี้อยู่ที่บริเวณตรงนี้ถัดมาดูที่ประกับแฮนด์ฝั่งขวากันซะหน่อยนะนี่ถ้าเป็นรุ่นคันนี้จะเป็นระบบ YAMT นะครับจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างก็คือมีปุ่ม ATMT ตรงนี้มานะครับนี่แล้วก็จะมีปุ่มไว้กดเปลี่ยนตรงนี้ไว้เลือกระหว่างระบบเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลซึ่งใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเราไปทดสอบขับขี่กันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มีปุ่มออฟรันมีปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่คันเร่งเป็นคันเร่งสายนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกเนี่ยปั๊มบนเนี่ยเป็นเรมโบ้ถัดมาดูที่ฝั่งซ้ายกันนิดนึงโอ้โหฝั่งซ้ายเรียกได้ว่าปุ่มกดต่างๆนี้ยุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่แล้วก็สังเกตดีๆเนี่ยตรงประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายเนี่ยสามารถโยกได้นะครับซึ่งมันมีเหตุผลว่าทำไมถึงโยกได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงมาดูกันก่อนมีอะไรนะครับมีปุ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟพาสตรงนี้จะเป็นระบบครูซคอนโทรลของเขานะครับเปิดระบบเพิ่มลดความเร็วนะครับแล้วก็เป็นจอยสติ๊กเอาไว้ควบคุมเมนูบนหน้าจอนะครับผมอันนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมหน้าจอนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็แตรไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มมาใหม่2ปุ่มก็คือนี่ฮะด้านล่างก็คือปุ่มลบตรงนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มบวกตรงนี้เห็นไหมนี่จะมีปุ่มบวกตรงนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือชุดที่เอาไว้เปลี่ยนเกียร์นั่นเองครับเพราะว่าคันนี้ใช้เป็นระบบเกียร์ออโตเมติกแมนนวลแล้วก็สังเกตไหมก้านคลัชไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สาเหตุที่ว่าทำไมชุดนี้มันต้องขยับได้มันต้องโยกได้มันต้องให้ตัวได้แบบนี้คำตอบก็คือกำลังในการกดปุ่มของคนเราตรงนี้แต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้มันสามารถขยับได้นิดหน่อยเพื่อเป็นการให้ตัวได้นะครับกรณีแบบเราจะใช้แรงเยอะในการกดมันก็ยังสามารถทำให้เราเนี่ยควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่จริงเนี่ยตรงปุ่มตรงนี้มันกดง่ายมากๆเนี่ยกดง่ายมากจริงๆอันนี้คือประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบ YAMT แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หายไปก็คือตรงคันเกียร์ตรงนี้นะครับไม่มีแล้วนะฮะถัดมาดูที่ถังน้ำมันนิดนึงนะถังน้ำมันตัวนี้ความจุอยู่ที่14 ลิตรด้วยกันสำหรับเจ้า Yamaha MT09 YAMT รุ่นปี2024คันนี้ถังน้ำมัน14 ลิตรแล้วก็ตัว Yamaha เนี่ยเขาเคลมมาว่าตัวรถเนี่ยเขาใช้น้ำมันอยู่ที่20 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นหมายความว่าน้ำมัน1ถังเนี่ยวิ่งได้ประมาณ250 กิโลเมตรไปได้สบายๆอย่างแน่นอนถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับเจ้ารถบิ๊กไบค์
คันนี้ถัดมาดูกันที่ในส่วนของเบาะนั่งกันนิดนึงนะครับเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะนั่ง2ตอนแบบนี้นะครับความสูงของเบาะผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ที่825มิลลิเมตรนะครับถือว่าไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับค่อนไปทางแบบปกตินะครับแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบ900ซีซีนะครับแต่ว่าเซ็ตรถมาค่อนข้างขับง่ายนะแล้วก็เบาะเนี่ยพื้นที่กว้างเลยทีเดียวส่วนเบาะผู้ซ้อนนี่เรียกว่าไซส์แบบกระทัดรัดนะประมาณ1คืบนะฮะมาดูไฟท้ายกันนิดนึงไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED ลักษณะดีไซน์แบบนี้ในส่วนของชุดช่วงล่างด้านหลังนี่สวิงอาร์มดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เบรกด้านหลังเนี่ยจะเป็นปั๊มเบรก1พอร์ตจากนิสชินนะฮะส่วนตัวเบรกก็เป็นจานเบรกดิสเบรกเดี่ยวพร้อมระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกแล้วก็ยางเนี่ยใช้เป็นยาง Bridgestone Badlack Hyper Sport S23R นะไซส์ยางอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเราลองหมุนดูนิดนึงโอเคไซส์ยางอยู่ที่180/55 ZR17 ชนิดไม่มียางในนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องยนต์ของเจ้า Yamaha MT09Y AMT จะเห็นได้ว่าดีไซน์ของตัวเครื่องยนต์ฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเครื่องตัวนี้กันก่อนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Crosspen 3นะครับหรือ CP3 จำนวน3สูบเรียงนะครับ890 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำมอบพละกำลังสูงสุดอยู่ที่119แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด193นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีน้ำหนักตัวรถเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปกตินะครับน้ำหนักอยู่ที่193กิโลกรัมแต่คันนี้มีระบบ YAMT เข้ามาด้วยทำให้มีเรื่องของชุดระบบตรงนี้เข้ามานะครับซึ่งมีน้ำหนักอยู่ประมาณ 2.8 กิโลกรัมตีกลมๆก็3กิโลกรัมนะครับทำให้น้ำหนักตัวรถรวมเนี่ยอยู่ที่196กิโลกรัมด้วยกันแล้วก็สังเกตดีๆนะครับมันจะมีชุดโมดูลของตัวระบบ YAMT ก็คือชุดนี้ที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งใช้งานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกครั้งนึงในส่วนของการขับขี่ในส่วนของช่วงล่างนี่จะเป็นช็อคอัพแบบนี้นะครับเป็นช็อคอัพเดี่ยวเหมือนเดิมนะระยะยุบ113มิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานตามสไตล์คือแบบรถสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ตัวเฟรมของเขาเห็นไหมเฟรมมาเป็นดีไซน์ลักษณะแบบนี้โอเคคันนี้จะเป็นคันสีน้ำเงินนะส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นเรือธงของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำเขียวคันนู้นเลยนะจะเห็นได้ว่าล้อเนี่ยจะเป็นล้อแบบสีนีออนนะฮะโอ้เรียกได้ว่าดีไซน์นี้จี๊ดจ๊าดสะใจจริงๆนะครับในส่วนของ Yamaha MT09Y AMT คันนี้ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจของเจ้าระบบ YAMT ก่อนนะระบบ YAMT เนี่ยเป็นระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติของทาง Yamaha นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย Yamaha เคยมีระบบ YCCT นะครับวิธีใช้งานง่ายนิดเดียวนะเวลาติดเครื่องยนต์เนี่ยง่ายมากเราก็กำเบรกหน้ากดสตาร์ทหรือกดเบรกหลังแล้วกดปุ่มสตาร์ทก็ได้นะครับเท่านี้เราก็สามารถติดเครื่องยนต์ได้แล้วก็วิธีจะออกตัวนะครับให้เรากดเกียร์ตรงนี้นะฮะกดเกียร์เข้าเกียร์1ปุ๊บนี่ตรงนี้เข้าเกียร์1นะครับถ้าจะเข้าเกียร์ว่างให้กดเกียร์ด้านหลังตรงนี้จะเป็นเกียร์ลบนะฮะกดรึบนี่เดินหน้าเพิ่มเกียร์ลดเกียร์อ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เพื่อความเข้าใจนะครับอ่ะโอเควิธีใช้งานนะเวลาจะเพิ่มเกียร์กดตึ๊กลดเกียร์กดล้วงเข้าไปด้านในอย่างนี้นะหรือเราจะทำแบบนี้ก็ได้เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ลดเกียร์เพิ่มเกียร์เพิ่มเกียร์เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ลดเกียร์ลดเกียร์จะใช้นิ้วชี้ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้คือวิธีการซึ่งอันนี้คือกรณีเราขับแบบเกียร์แมนนวลนะแต่ถ้าเกิดเราขี่เกียร์ออโต้เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องใช้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้รถเขาเปลี่ยนเกียร์เองได้เลยนะครับอันนี้คือระบบเขาจัดการให้เองส่วนตัวของระบบการเปลี่ยนว่าจะเอาเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ออโต้นี่อยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับก็คือเราอยากขี่เกียร์ออโต้เนี่ยเวลาสตาร์ทรถจะเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วถ้าจะไปแมนนวลก็กดตรงนี้นะครับกดไปเป็นออโต้กดตึ๊บแมนนวลประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปขี่เกียร์แมนนวลนะครับพอเรากดแมนนวลตรงนู้นปุ๊บเราต้องมาเปลี่ยนเกียร์เองตรงนี้เกียร์ตรงนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าขี่ออโต้ก็ขี่ไปเลยเดี๋ยวรถจัดการให้โอเคเดี๋ยวเราไปลองกับเจ้า Yamaha MT09 YAMT รอบนี้เดี๋ยวเอาสีนี้ไปสีนี้ปึ๊บนี่ฮะวิธีการใช้งานนะครับ Yamaha MT09 YAMT นะที่เป็นกุญแจคีย์เลสนะเปิดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เวลาจะสตาร์ทรถเนี่ยก็กดสตาร์ทเลยเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเห็นไหมเราต้องกดเบรกไม่เบรกหน้าก็เบรกหลังนะเดี๋ยวผมจะสาธิตด้วยการกดเบรกหลังปุ๊บกดเบรกหลังเนี่ยแล้วเรากดสตาร์ทได้เลยนะแค่นี้ก็กดได้แล้วนะครับแล้วก็ YAMT เนี่ยมันมี2โหมดนะครับก็คือโหมดเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลนะครับเวลาจะเปลี่ยนเกียร์เป็นแมนนวลเนี่ยเรากดตรงนี้ทีนึงนะโหมดขี่จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดต้องการขี่เกียร์ออโต้กดอีกทีนึงเห็นไหมจะเป็นออโต้ออโต้จะมี D บวกกับ D นะฮะ D ก็คือเหมือนเกียร์ D รถยนต์ D บวกก็เหมือนเกียร์ S ในรถยนต์ประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองขี่ที่เกียร์ MT ก่อนนะครับซึ่งเกียร์ MT เนี่ยด้วยความที่รถอ่ะเขาไม่มีก้านคลัตช์แล้วก็ไม่มีคันเกียร์เนาะเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็คือต้องมากดตรงนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวดูนะตอนนี้เราอยู่เกียร์ว่างเนาะกดแล้วเราก็เลยกดปุ๊บแล้วเปลี่ยนเกียร์แล้วเกียร์ว่างก็กดทีนึงใครที่มาทีหลังเดี๋ยวผมให้ขี่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูนะผมกดเห็นนะจะรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเข้าเกียร์มันจะไม่เหมือนคันเกียร์เนาะที่กดเข้าไปแล้วเกียร์จะเปลี่ยนเลยนี่จะรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะฮะเข้าเกียร์ว่างแล้วก็เวลาเปิดคันเร่งถ้าเราอยู่เกียร์ว่างนะเห็นไหม
ขาจะลองไปสี่พันรอบนะเห็นไหมประมาณนี้นะส่วนเวลาใส่เกียร์เนี่ยเราไม่ต้องทำเบรกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะเข้าได้เลยนะครับแล้วก็รถมันก็จะออกทันทีเห็นไหมซึ่งชุดคัทเนี่ยของตัว YAMT มันมีชุดคัทชุดเดียวนะจะไม่เหมือน Honda DCT ที่มันมีชุดคัท2ชุดเนาะสามารถลดเกียร์ได้ตลอดเวลานะครับประมาณนี้ดีครับซึ่งก็แบบเกียร์สปอร์ตรถยนต์เนาะถ้าเราอยู่เกียร์แบบเรียกได้ว่าถ้าเราเปิดคันเร่งน้อยนะมันก็จะไหลไปเรื่อยถ้าเราอยู่รอบเครื่องยนต์แบบต่ำๆอย่างนี้ดูจะเปลี่ยนนี่เราดีพาร์ทนะครับเหมือนเจ๊กับรถยนต์เนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีดูนะรถเกียร์รถได้นะครับโอเคต่อแค่ 2,000 รอบมันก็เปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับถ้าเราเข้าโค้งนี่เขาก็จะไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับสรุปเลยนะถ้าเกิดเราขี่ด้วยเกียร์ MT เนี่ยแล้วเราขี่ด้วยรอบเครื่องยนต์สูงสักประมาณ 6,000-7,000 รอบเนี่ยเวลาเราชิปเกียร์มันจะชิปไวมากนะกดปุ๊บมากดปุ๊บมากดปุ๊บมาคือมันจะเร็วนะแต่ถ้าเกิดเราขี่ด้วยรอบเครื่องที่ไม่สูงมากเนี่ยมันจะใช้เวลาเปลี่ยนเกียร์ระดับนึงนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงนะเนี่ยเราลองเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บนะเดี๋ยวเราลองขี่ด้วยรอบต่ำๆดูนะครับนี่นะเดี๋ยวขี่แบบรอบสัก 2,000 รอบอะไรนี้นะเดี๋ยวดูนะพอเราเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บจะรอแป๊บเดียวนะแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเข้าโหมดแบบเบาๆนิดนึงนะเพราะว่าสนามปอดมันค่อนข้างจำกัดนะสมมติเราขี่ด้วยรอบสูงนี่ยังสูงไม่พอนะครับถ้าเกิน 6,000 รอบเนี่ยมันจะเปลี่ยนไวมากนะเดี๋ยวลองขี่ที่โหมดสปอร์ตนะครับถ้าเกิน 6,000 รอบเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกียร์เร็วมากนะพูดแรงเลยคือถ้าเกิดเราขี่ได้รอบเกิน 6,000 นะแล้วเปลี่ยนเกียร์มันจะไวมากนะครับมันจะเร็วนะI'm not sure if you're going to be able to do that.
รอบอ่ะเดี๋ยวนะ 2,000 รอบระบบดีมากพอดีร้านปิดแล้วว่ะเคลียร์ทุกข้อสงสัยปิดขายนะพี่ป่าปิดถาวรในส่วนของการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมขี่ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็อาจจะฟังเสียงยากสักนิดนึงเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนะครับวิธีการใช้งานระบบนี้นะครับง่ายนิดเดียวคือเวลาสตาร์ทเนี่ยเราต้องกดเบรคแล้วก็กดสตาร์ทก่อนนะครับคล้ายๆกับรถสกูตเตอร์นะรถถึงติดเครื่องได้ทีนี้เวลาจะใส่เกียร์เนี่ยให้เรากดที่ปุ่มบวกเอานิ้วชี้เนี่ยเหนี่ยวเข้ามานะครับมันจะเป็นการเข้าเกียร์จะทำให้รถได้ออกตัวได้เวลาขี่เนี่ยมันจะมี2โหมดหลักๆนะครับก็คือโหมด MT กับโหมด AT ถ้าคุณต้องการขี่ที่เป็นโหมดเดิมๆของ MT 09เนี่ยคุณต้องใช้โหมด MT เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถขับในโหมดต่างๆของตัวรถได้ตามปกติก็คือโหมดสตรีทโหมดโรดโหมดเรนโหมดเรสเนี่ยจะอยู่ในตัวโหมด MT ซึ่งโหมด MT เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเกียร์ถึงเกียร์6ได้แม้ทําความเร็วไม่เกิน40 กม/ชม.นะครับสามารถชิปเปลี่ยนเกียร์ได้เรื่อยๆเลยแล้วก็สามารถลดเกียร์ได้ตลอดเวลานะครับในส่วนของโหมด MT นะแล้วก็จุดนึงที่ผมสังเกตจากโหมด MT ก็คือถ้าเกิดเราขี่ลากรอบสูงๆเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเกียร์นะฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการแบบรอรอบนิดนึงรอบแบบมันจะวิ่งปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ซึ่งอันนี้เราเทสในสนามพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสได้ทดสอบกับทางขับขี่ยาวๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเทสให้ดูอีกครั้งนึงนะครับส่วนจุดที่ดีงามนะผมชอบในส่วนของโหมด AT ของเขาโอ้โหเรียกได้ว่าเซตมาดีมากๆนะครับโหมด AT เนี่ยคือเราสามารถเปิดคันเร่งยาวๆเพื่อให้รถเนี่ยเปลี่ยนเกียร์เองได้ตลอดเวลานะครับและเขาเนี่ยก็จะมีการจับลักษณะการเปิดคันเร่งของเราว่าเราเปิดเยอะหรือเปิดน้อยถ้าเราเปิดคันเร่งน้อยใช้รอบเครื่องยนต์ไม่สูงเนี่ยเกียร์1ไปเกียร์2เนี่ยใช้รอบเครื่องยนต์ประมาณ 2,000 รอบเขาก็มีการเปลี่ยนเกียร์แล้วโอ้เรียกได้ว่าเร็วมากแล้วก็ถ้าเราขี่ด้วยรอบเครื่องต่ำๆนิ่งๆเนี่ยเขาจะพยายามเพิ่มเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเกียร์3เกียร์4เพื่อรถเนี่ยใช้รอบเครื่องยนต์ต่ำๆเพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเราขี่แบบตึงมือเปิดคันเร่งสัก 70-80% เนี่ยบอกเลยมันสะใจเวลาเปิดคันเร่งสูงๆเนี่ยขี่ในสนามทดสอบด้วยความที่สนามพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเราใช้เกียร์1เนี่ยพอเลยนะครับเปิดคันเร่งแป๊บเดียวเนี่ยความเร็วขึ้นไป 60-70 แล้วนะครับด้วยความที่ยามาฮ่า MT 09เนี่ยเขามีพลังกำลังที่เยอะมากๆแล้วก็แรงมากๆเปิดแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหมดแฟลกก่อนแล้วเราก็ต้องเข้าโค้งแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเปิดคันเร่งสูงๆเนี่ยรถก็จะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เพราะเขารู้ว่าคุณต้องการใช้รอบเครื่องยนต์สูงๆเขาก็จะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้ในเกียร์ออโต้นะครับแต่ถ้ารอบเครื่องต่ำเนี่ยเขารู้แล้วว่าเราเป็นฟิลแบบขี่เรื่อยๆไปนุ่มๆเขาก็รู้ว่าเราเปิดคันเร่งน้อยเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์เพิ่มให้เรื่อยๆเรื่อยๆประมาณนั้นมันก็ทำให้รถเนี่ยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นส่วนสายซิ่งก็ขี่เกียร์ออโต้ได้แล้วก็โหมดการขี่ในเกียร์ออโต้จะมี2โหมดนะก็มีโหมด D กับ D Plus นะครับถ้าเป็น D เนี่ยก็คือเหมือนไปแบบคอมฟอร์ตนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างเร็วแล้วก็เวลาขับเนี่ยใช้รอบเครื่องยนต์ต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดอยากตึงอยากแบบอยากซิ่งเนี่ยก็ไปตรงของ D Plus นะครับ D Plus เนี่ยก็คือเราจะให้เราลากรอบได้สูงมากยิ่งขึ้นทำให้รถเนี่ยขับสนุกมากยิ่งขึ้นถ้าตีแบบง่ายๆเลยเหมือนรถยนต์นะครับถ้าเป็นโหมด D ธรรมดาเนี่ยก็เหมือนเกียร์ D นะครับส่วน D Plus เนี่ยก็เหมือนเกียร์สปอร์ตนั่นเองมันก็จะมีความตึงมากยิ่งขึ้นเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ขับแบบจัดเต็มแล้วนะสำหรับเจ้า Yamaha MT 09 YAMT นะคันนี้ต้องบอกว่าพอเราทดสอบอย่างแบบจัดเต็มแล้วเนี่ยเราเจอข้อดีหลายๆอย่างของเขานะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะระบบ YAMT เนี่ยมันเหมือนกับระบบ DCT ในรถ Honda หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าหลักการทำงานไม่เหมือนกันเลยนะครับใน Yamaha YAMT คันนี้เนี่ยเขามีชุดคัสแค่ชุดเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเขาจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเขาจะใช้หลายๆองค์ประกอบร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเปลี่ยนเกียร์ตัวของเซ็นเซอร์ IMU นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวรถที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของระบบเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยทำให้รถเนี่ยสามารถเปลี่ยนเกียร์เองโดยอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็ตัด2อุปกรณ์ออกไปหลักๆก็คือตัวกั้นคัสแล้วก็คันเกียร์ด้านล่างนะครับเปลี่ยนเป็นปุ่มกดเป็นแพดเดิลชิฟที่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเท่าที่ขี่เนี่ยฟิลที่เจอก็คือรถเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์มันเปลี่ยนไวมากนะฟิลลิ่งคล้ายๆกับการใช้ควิกชิฟเตอร์ทุกประการเลยคุณผู้ชมเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบเกียร์แมนนวลเนี่ยกดเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเลยกดปุ๊บเปลี่ยนเลยแต่จะสังเกตได้ว่ามันจะทำงานได้อย่างแนบเนียนมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้รอบเครื่องยนต์เกิน 6,000 รอบต่อนาทีขึ้นไปมันจะเปลี่ยนได้เนียนมากๆถ้าใช้รอบเครื่องยนต์ต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะมีอาการแหลกนิดๆหน่อยๆจะมีให้เห็นอยู่นิดนึงนะครับส่วนระบบเกียร์ออโต้อันนี้เนียนจริงก็ค
ือถ้าคุณขี่จากเกียร์1ไปเกียร์2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้ตอน 2,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็จากเกียร์2ไปเกียร์3เนี่ยประมาณ 4,000 รอบต่อนาทีเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้โดยอัตโนมัติแต่ด้วยพื้นที่ทดสอบของเราในวันนี้เนี่ยโอ้โหพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดนะเราก็เลยเทสในปริมาณเกียร์ที่ยังไม่ครบ6เกียร์นะในส่วนของเกียร์ออโต้แต่ถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยเราลองถึงเกียร์6แล้วนะครับก็คือผมว่ามันต้องไปลองขี่ยาวๆกันอีกทีนึงก่อนจะได้รู้ว่าคันนี้ขี่จริงเป็นอย่างไรแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยระบบ YAMT อันนี้ทำงานดีจริงนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการส่วนตัวของผมเลยนะผมชอบระบบเกียร์นี้นะมันขี่ง่ายซึ่งข้อดีของการใช้ระบบ Yamaha YAMT เนี่ยคือมันทำให้รองเท้าของเราไม่เสียโดยที่เราเนี่ยเอนจอยกับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อยู่เพราะปกติแล้วเนี่ยรถบิ๊กไบค์เวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราต้องใช้เท้าซ้ายในการเปลี่ยนเพิ่มรถเกียร์ใช่ไหมแต่พอเป็นระบบ YAMT เนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์ด้วยการใช้นิ้วนะฮะในการเปลี่ยนเกียร์เพิ่มรถเกียร์เพิ่มรถเกียร์ใช้นิ้วมือทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบ YAMT ครับสำหรับราคาจำหน่ายของเจ้า Yamaha MT09 YAMT คันนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่ 519,000 บาทโดยตัวรถเนี่ยเบสของเขาคือ Yamaha MT09 รุ่นสแตนดาร์ดนะไม่ใช่ตัว SP ซึ่งตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ 447,000 บาทส่วนต่างที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าระบบเกียร์ออโต้เพิ่มมา 80,000 บาทโอเคหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็น MT09 รุ่น SP เนี่ยราคาจำหน่ายของเขาเปิดมาอยู่ที่ 489,000 บาทเท่านั้นเองก็ได้ระบบส่วนของช่วงล่างที่เป็นเออร์ลินทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ย YAMT เนี่ยได้เป็นระบบเกียร์ออโต้ส่วนช่วงล่างที่เป็นชุดอุปกรณ์ติดรถมาตรฐานของเขาอยู่นะครับก็ลองพิจารณากันดูท่านใดที่อยากลองนะครับไปดูตัวจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha Big Bike ทั่วประเทศครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกช่องทางของออโต้สปินครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ